สวัสดีค่ะคุณนตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้คุณนตีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะเกี่ยวกับการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอ QR Code เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างเดี๋ยวตามคุณนตีมาค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะก่อนอื่นคุณนตีขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะคะทุกคนจะต้องลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอรับ QR Code ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะถ้าท่านใดที่ไม่มี QR Code นะคะยังไม่ได้รับตรงนี้ทางสายการบินสามารถปฏิเสธหรือไม่อนุญาตให้ท่านเช็คอินเพื่อเดินทางได้นะคะอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะทีนี้การลงทะเบียนทำยังไงใช้เอกสารอะไรบ้างเดี๋ยวคุณรตีให้รายละเอียดตรงนี้ค่ะก่อนอื่นคุณรตีขอแยกบุคคลที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงนี้เป็น2กลุ่มก่อนนะคะคือ 1. กลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ประเทศไทยกำหนดแล้วนะคะ 2. กลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ประเทศไทยกำหนดนะคะทีนี้มาลงรายละเอียดกันค่ะสำหรับกลุ่มที่1 นะคะคือกลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วเมื่อจะลงทะเบียน Thailand Pass เนี่ยใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะเอาคนไทยก่อนค่ะถ้าเป็นคนไทยนะคะใช้เอกสารแค่2ตัวง่ายไหมคะอันแรกนะคะคือพาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนะคะคนไทยง่ายๆแค่นี้นะคะพาสปอร์ตนะคะเวลาถ่ายพาสปอร์ตนะคะถ่ายรูปใช้โทรศัพท์มือถือเลยค่ะนะคะคุณรตีขอย้ำนะคะว่าการลงทะเบียน Thailand Pass เนี่ยท่านสามารถใช้โทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนเนี่ยลงทะเบียนได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องไปลงในคอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อปต่างๆอันนี้ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวทำได้เลยนะคะโอเคค่ะถ่ายรูปนะคะคือถ่ายรูปพาสปอร์ตถ่ายหน้านี้นะคะเนี่ยพับลงแบบเนี้ยถ่ายหน้านี้หน้าเดียวคืออย่าถ่ายแบบนี้นะคะถ้าถ่ายแบบนี้มันจะเป็นไฟล์ใหญ่เกินไปจะแนบไม่ได้นะคะจะไม่พอเอาแค่เนี้ยถูกต้องที่สุดแล้วนะคะถ่ายแล้วก็เก็บไว้ในไฟล์ในโทรศัพท์มือถือนะคะและมีอะไรอีกคะอันที่2ก็คือสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนนะคะในสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนนี้นะคะคนที่อาศัยอยู่ประเทศเยอรมนีจะมีสมุดเล่มเหลืองแบบนี้ค่ะด้านหน้าปกนะคะก็จะมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและก็ที่อยู่ของเรานะคะส่วนด้านในค่ะก็จะมีรายละเอียดที่เราได้รับวัคซีนว่าวันที่เท่าไหร่วัคซีนยี่ห้ออะไรแล้วก็มีลายเซ็นของคนที่ฉีดวัคซีนให้เรานะคะหลังจากนั้นเราก็ถ่ายรูปค่ะเหมือนกับถ่ายพาสปอร์ตเนี่ยนะคะถ่ายรูปถ่ายหน้าปกก่อนค่ะต้องมีนะคะตรงนี้ต้องมีคือชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เนี่ยต้องมีนะคะในบันทึกการฉีดวัคซีนถ่ายหน้านี้ค่ะหลังจากนั้นก็ไปถ่ายหน้านี้นะคะหน้ารายละเอียดของวัคซีนทีนี้เกิดปัญหาแล้วค่ะว่ามี2รูปทำยังไงเพราะว่าในตอนที่เราแนบตอนลงทะเบียนน่ะเขาให้แนบได้แค่ครั้งเดียวนะคะแค่ฉบับเดียวเราก็เอา2รูปนี่ละค่ะเข้าไปในโปรแกรมที่มันเป็นรวมรูปเข้ากันน่ะนะคะให้อยู่ใน1เฟรมนั่นแหละค่ะในโทรศัพท์มือถือมีนะคะเราก็ทำก็สรุปว่าเรามีรูปทั้งหน้าปกแล้วก็บันทึกการฉีดวัคซีนรายละเอียดของวัคซีนอยู่นะคะอยู่ในเฟรมเดียวกันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวลงทะเบียนเลยค่ะนะคะตอนลงทะเบียนนี่ก็เขาให้กรอกรายละเอียดอะไรเราก็กรอกลงไปเลยค่ะแนบพาสปอร์ตลงไปแล้วก็แนบรายละเอียดวัคซีนลงไปเข็มที่1ที่2ที่3ที่4ไล่ลงไปเลยค่ะถ้าเรามีรูปเดียวนะคะรายละเอียดของวัคซีนมันจะอยู่ในหน้าเดียวกันหมดเลยค่ะแล้วก็ถ่ายครั้งเดียวก็ทำรูปเดียวนั่นแหละค่ะแล้วก็แนบประกอบเข็มที่1ที่2ที่3ที่4ลงไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะสำหรับคนไทย
นะคะง่ายๆเอกสารแค่2ตัวนะคะพาสปอร์ตแล้วก็บันทึกการฉีดวัคซีนถ้าเป็นชาวต่างชาติล่ะคะได้รับวัคซีนครบแล้วมีเอกสารอะไรบ้างนะคะเหมือนกันค่ะ1พาสปอร์ต2บันทึกการฉีดวัคซีนแต่มีข้อ3เพิ่มเข้ามาค่ะคือประกันสุขภาพในวงเงินขั้นต่ํา 10,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะซึ่งคุ้มครองเมื่อยามเราเจ็บป่วยที่ประเทศไทยนะคะนั่นสำหรับชาวต่างชาติเห็นไหมคะคนที่ได้รับวัคซีนแล้วง่ายๆค่ะเอกสารก็มีแค่นี้เองลงทะเบียนเสร็จสรรพรอรับ QR code แล้วก็เตรียมบินเลยค่ะนะคะทีนี้กลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ประเทศไทยกำหนดจะลงทะเบียน Thailand Pass แล้วใช้เอกสารอะไรบ้างคนในกลุ่มที่2นี่นะคะคุณรัตตีจะแยกเป็น2กลุ่มย่อยอีกนะคะคือ 2.1 แล้วกันนะคะเป็นกลุ่มที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางภายใน72ชั่วโมงอันนี้คือกลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่ 2.2 ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางภายใน72ชั่วโมงมี2กลุ่มย่อยนะคะทีนี้มาลงรายละเอียดของกลุ่มที่ 2.1 นะคะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างประกอบการลงทะเบียน Thailand Pass นะคะถ้าเป็นชาวไทยก็ใช้เอกสารแค่2ตัวนี้นะคะคือพาสปอร์ตแล้วก็ผลการตรวจหาเชื้อโควิดที่เป็นเนกาทีฟแบบ RT-PCR ภายใน72ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็เพิ่มเอกสารตัวที่3ค่ะเข้ามาคือประกันสุขภาพในวงเงินขั้นต่ํา 10,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะอันนี้สำหรับกลุ่มที่ 2.1 นะคะที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางภายใน72ชั่วโมงนะคะทีนี้กลุ่มที่ 2.2 ต้องการเอกสารอะไรบ้างกลุ่มที่ 2.2 นี้คือกลุ่มที่ไม่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด72ชั่วโมงก่อนเดินทางนะคะกลุ่มนี้จะต้องเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้โปรแกรม AQ หรือ Alternative Quarantine นะคะคือไปกักตัวที่โรงแรม5วันกลุ่มนี้ต้องการเอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียน Thailand Pass นะคะก็คือ 1. พาสปอร์ตเช่นเดียวกันนะคะอันที่2ก็คือใบเสร็จหรือใบที่เราจองโรงแรมไว้แล้วนะคะเป็นแพ็กเกจคือแพ็กเกจ5วันรวมค่ารถไปรับที่สนามบินรวมค่าตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR 1ครั้งและค่าที่พักนะคะอันนี้เอาแนบลงไปนะคะแล้วก็ลงทะเบียน Thailand Pass สำหรับคนไทยก็ใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้าสำหรับชาวต่างชาติก็เพิ่มประกันสุขภาพในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 US ดอลลาร์เข้าไปแล้วก็ลงทะเบียน Thailand Pass ไปเลยค่ะคุณรัตตีสรุปให้สั้นๆง่ายๆนะคะเพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอ QR Code เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไปเนี่ยใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะสำหรับคนไทยที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ประเทศไทยกำหนดแล้วนะคะก็ใช้พาสปอร์ตและบันทึกการฉีดวัคซีนแนบเข้าไปลงทะเบียนนะคะส่วนชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบแล้วนะคะก็ใช้พาสปอร์ตและบันทึกการฉีดวัคซีนแล้วก็เพิ่มอันที่3เข้าไปคือประกันสุขภาพในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะอันนี้สำหรับคนที่ได้รับวัคซีนครบแล้วส่วนคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบตามเกณฑ์ที่ประเทศไทยกำหนดก็มีเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางภายใน72ชั่วโมงก็ใช้พาสปอร์ตและก็ผลการตรวจหาเชื้อโควิดที่ประเทศต้นทางนะคะ72ชั่วโมงแล้วก็เป็นเนกาทีฟก็แนบเข้าไปเลยค่ะในการลงทะเบียน Thailand Pass ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็ต้องแนบประกันสุขภาพในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะส่วนคนที่ไม่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง72ชั่วโมงนะคะก็เดินทางแบบ
ข้ามาในโปรแกรม AQ หรือAlternative Quarantine นะคะก็ใช้พาสปอร์ตนะคะและใบจองโรงแรมหรือใบเสร็จรับเงินจากทางโรงแรมที่เราจองแพ็กเกจไว้แล้วคือเป็นแพ็กเกจ5วันนะคะกักตัว5วันมีค่าห้องพักค่ารถไปรับที่สนามบินค่าตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR 1ครั้งในวันที่4หรือ5ที่เรากักตัวอยู่ในโรงแรมนั้นนะคะเสร็จแล้วก็แนบลงทะเบียนไปเลยค่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติก็เช่นเดิมแนบประกันสุขภาพในวงเงินขั้นต่ำ 10,000 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะคะนี่คือเอกสารทั้งหลายทั้งปวงและก็วิธีการนะคะในการลงทะเบียน Thailand Pass ในรอบนี้ง่ายๆใช่ไหมคะเอกสารไม่เยอะไม่ยุ่งยากนะคะเราก็ลงทะเบียน Thailand Pass แล้วก็ขอรับ QR Code เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยนะคะคุณรัตตีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่เตรียมตัวเดินทางเข้าประเทศไทยหลังจากวันที่1พฤษภาคม2565เป็นต้นไปนะคะและมีความหวังอีกลึกๆอยู่ค่ะแอบมีนะคะหวังว่าภายในเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนมิถุนาหรือกรกฎาอาจจะมีการยกเลิกการลงทะเบียน Thailand Pass ก็ได้เรารอฟังนะคะถ้ามีข่าวคืบหน้ายังไงคุณรัตตีจะรีบมาแจ้งทันทีนะคะสำหรับวันนี้คุณรัตตีต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่ให้กำลังใจกันค่ะสวัสดีค่ะ